ว่า PUBG ของมือถือเนี่ยจะเป็นยังไงนะอันนี้ไม่หลอกนะครับไม่ได้ตั้งชื่อคลิปคลิกเบ็ดอะไรทั้งนั้นอันนี้เด้ลิ้นไม่ได้ตั้งชื่อคลิปเบ็ดอะไรทั้งสิ้นนะฮะอันนี้จะเป็น PUBG มือถือของจริงครับนี่ก็เป็นโฉมหน้านะฮะของเกม PUBG มือถือของจริงนะฮะลิขสิทธิ์แท้ต้องเกม PUBG โมบายเท่านั้นนะครับผมมาดูหน้าตามก่อนอันนี้ก็เป็นโหมดมีโหมดกลโลดูโอสคอร์ทเหมือนในคอมพิวเตอร์เป๊ะเลยนะฮะส่วนไอ้หมวดทุยไอ้หมวดเธอรีโนโลเนี่ยอย่าเพิ่งไปเล่นนะฮะมันยังเล่นรู้สึกยังเล่นไม่ได้นะฮะยังไม่ต้องไปเล่นนะฮะเล่นหมวดปกติไปก่อนนะฮะโซโล่ดูโอสคอร์ทเป็นเรื่องปกติเล่นไปก่อนเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวนี่ผมเล่นคนเดียวเดี๋ยวผมขอเล่นโหมดโซโล่ก่อนแล้วกันนะครับมาเดี๋ยวผมจะเล่นโหมดโซโล่ก่อนมาในเฮ้เป็นไงภาพยังสวยนะฮะและเกม PUBG มือถือของจริงอันนี้นะฮะก็จะมีระบบเขาเรียกอะไร Unreal Engine นะครับผมซึ่งระบบ Unreal Engine นี่ก็คือระบบที่เสมือนจริงจากการเหมือนเกมในคอมพิวเตอร์เลยนะครับผมดูฮะเป็นไงฮะเหมือนนะโอ้โหเหมือนมากกระโดดต่อยนี่เป็นไงอันนี้เป็นแมปเก่านะฮะของ PUBG นะนี่ถ้ามีแมปทะเลทรายด้วยนี่บันเทิงเลยนะบอกยังมีเลยไม่ชอบแมปทะเลทรายกว้างชิบหายส่วนใครที่อยากเล่นเกมนี้ครับผมก็โหลดมาเล่นกันได้นะครับใน App Store และ Play Store ของพวกคุณนะครับพิมพ์ไป PUBG Mobile นะฮะหรือ Player No Mobile ก็ได้นะครับหรือถ้าใครพิมพ์ไม่เจอไม่ยากครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปผมก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปก็ไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับสำหรับเกม PUBG มือถือนะฮะอันนี้ดูฮะโอ้โหนี่แก้ผ้ามาเลยยังไม่มีอะไรเลยเนี่ยนี่เพิ่งเล่นเลยเนี่ยก็ใครที่อยากร่วมแจมกับผมนะฮะอยากเล่นเกมนี้อย่าลืมโหลดมาเจอกันได้นะครับผมเกมนี้เอาละฮะเครื่องบินมาแล้วแม่โอ้โหมาแล้วฮะและเกมนี้ก็รู้สึกนะครับผมไม่ใช่รู้สึกแหละนะครับผมมันมีระบบนะฮะกันโกนะฮะใครที่กลัวปุ่มกลัวโตผมบอกเลยว่าสบายใจนะฮะไม่ต้องมันไม่เหมือนคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์โปรเปิลมันก็เยอะใช่ไหมแต่นี่เป็นมือถือผมว่าไม่มีโปรหรอกนะครับผมไม่รู้จะใช้โปรยังไงผมยังไม่รู้จะใช้โปรไม่ออกเลยในการเล่นเกมบนมือถือและใช้โปรเลยแล้วหลายคนสงสัยใช่ไหมแว่นนี่ผมใส่มาทำไมนะฮะผมใส่สองอันจริงๆแล้วนี่เป็นแว่นสายตาฮะส่วนนี้เป็นแว่นมองทะลุนะครับมองทะลุคืออันนี้แว่นนี้ผมเปิดโปรนะอันนี้ผมเซตระบบขึ้นแว่นโดยตรงเลยนะฮะผมจะมองเห็นศัตรูทุกแมปทั่วแมปเลยนะฮะเกมอาจจะไม่ขึ้นนะฮะมันเห็นแค่แว่นอันนี้นะฮะอันนี้ผลิตจากโทนี่สตาร์นะครับอันนี้ว่าเป็นเพื่อนกันนะครับผมน้องๆอย่าไปบอกใครนะครับว่าเนี้ยผมยืมโทนี่สปาร์คมานะฮะชอบใช่ไหมพูดแบบเนี้ยดูฮะอันนี้เป็นไงสวยนะผมว่าระบบเกมมันทำออกมาได้เหมือนของคอมพิวเตอร์ประมาณสัก 90% นะฮะสวยมากเลยทำออกมาได้ดีนะฮะกางเกงนุ่งกางเกงในในการโดดร่มนี่ไปเลยแต่เพียงแค่ว่าปุ่มกดนั้นอาจจะไม่เหมือนคอมนะฮะถ้าใครไม่ชินกับการเล่นมือถือก็อาจจะบ่นว่ายากนะครับผมแต่สำหรับใครที่ชินแล้วก็คงง่ายอ่ะนะแต่สำหรับผมก็ยังยากๆง่ายๆอยู่นะครับเพราะว่ามันยังไม่ชินกับการเล่นมือถือปกติเป็นคนที่เล่นคอมพิวเตอร์นะครับจะเล่นพับจีบนคอมพิวเตอร์อยู่แล้วนะฮะถ้ามาเล่นในมือถือก็อาจจะยากนิดนึงนะครับมาโอ้โหเดี๋ยวผมมองทะลุก่อนแป๊บนึงเป็นไงมีแว่นโทนี่สตาร์ททำให้เลยเนี่ยนะครับผมเพื่อนกันฮะพอดีผมเป็นเพื่อนโทนี่สตาร์ทเลยยืมมาใส่ดูได้นะครับผมไหนฮะโหลองหาปืนดูอันนี้อะไรกระเป๋านี่อ๋อเก็บให้เองเลยนะฮะระบบมันจะเก็บให้เองโดยอัตโนมัตินะครับมันเหมือนแบบถ้าเจอไหนของที่จำเป็นที่รู้สึกว่าที่จะต้องใช้มันจะเก็บให้เลยนะฮะก็สบายไปอย่างนะไม่ต้องเสียเวลาเก็บเพราะเกมนี้มันต้องใช้ความไวจริงๆแหละเออเก็บลูกซองมาบ้างเออไปเข้าบ้านฟาร์มก่อนฮะเป็นสกิลอันดับแรกของการเล่นเกม PUBG มือถือโหวงขยับไปหน่อยเดียวนะฮะไปเสื้อเกาะนะเป็นไงเกาะเกิดปืนนี่ถอดแบบของไอ้นี่มาเลยเนี่ยของคอมพิวเตอร์มาเลยนะฮะมันพับกีมันความมาเลยระบบนี้ใช่เลยฮะหมวกรวมหมวกเวลหนึ่งเหมือนกันเด้นะฮะฟุ๊บโดดลองฟาร์มหลังนี้ดูนะครับผมว่าการเล่น PUBG มือถือครั้งแรกของผมเนี่ยนะฮะอาจจะทำให้ได้แชมป์หรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวเออต้องเก็บ UMP ถูกต้องไอ้น้องดูฮะเดี๋ยวดูเล็งเป้านะครับเหมือนได้คอมเลยใช่ได้อุ้ยตูตีมาเปลี่ยนลูกซองแฝดไปเล่นตูตีดีกว่าฮะเอ้าเฮ้ยใครยิงปืนมาวะ
เฮ้ยเดี๋ยวดูระบบการปีหน้าต่างนะครับฟลุ๊ปคอมชัดๆอ่ะเจอแล้วเว้ยเอาดิไปไหนเอ้าไปดิไปไหนมาเอวีเลยเอ้ยยิงโอ้แตกหนึ่งครับผมยิงโดนตะโกนแตกหนึ่งอันนี้ของจริงมีอะไรบ้างเนี่ยมีไซก้าที่เก็บเสียง SMG เฮ้ยกระโปรงยิ่งเท่เสื้อยังสวยเอาฮะไปเว้ยได้ใส่กระโปรงหญิงเลยผมอย่าลืมไปโหลดมาเล่นกันนะครับผมทุกคนใครที่อยากจะลองเล่น PUBG ของแท้นะฮะลิขสิทธิ์ของแท้ต้อง PUBG เท่านั้นนะฮะของแท้นะฮะมักจะมาที่หลังเสมอจะโดนของปลอมก๊อปไปทำก่อนแอลโอเคมีระบบนั่งย่อนอนสายซุ่มก็มาไปเว้ยหูวีเอสไม่เอาอะสไนนะฮะเกมมือถือที่เป็นแนวแบทเทิลรอยัลเนี่ยผมต้องบอกเลยนะครับว่าไม่ชำนาญจริงอย่าเล่นสไนเลยครับมันยิงยากไม่ใช่อะไรหรอกนะฮะหรือถ้าใครคิดว่ายิงง่ายก็ตามใจไปนะอ่ะวิ่งไวตัวนี้อ้อกดทีเดียวนะฮะแล้วปล่อยนิ้วได้เลยคนนี้แล้วปล่อยนิ้วได้เลยเดี๋ยวผมขอใช้แว่นมองรอบๆก่อนนะฮะอันนี้ผมขอดูทะลุก่อนนะครับมีใครอยู่บ้างหรือเปล่าโอ้โหเป่าเวล3เชดเดอร์นี่มันเวล3ของจริงนะใครที่แบบเอ้ยแม่งอยากเล่น PUBG มาตั้งนานแล้วนะฮะคอมพิวเตอร์ก็ไม่มีถึงมีคอมพิวเตอร์ก็ไม่มีเงินซื้อนะฮะก็แนะนำนะครับผมจัดไปฮะงานนี้PUBG มาส่งพวกแกถึงที่แล้วนะฮะฟรีด้วยโอ้โหหมกเวล3ครบเลยกูอูซี่ไปปีนฟึบเฮ้ยใครยิงวะเฮ้ยมีคนยิงช็อตใส่เดี๋ยวแต่คนยิงอยู่ไหนวะอุ้ยเจอแล้วอะไรอะไรมึงโอ้โหเรียบร้อยแหมมีแค่ช็อตกันจะมายิงพี่ในยานนี้น้องพี่บอกเลยว่าไม่ได้แดกนะครับรู้แต่ทรงไม่น่าจะยิงยากนะครับเพราะว่าถ้าคนไม่ชินเนี่ยนะฮะกว่าจะเล็งเป้าได้อะไรได้นี่ผมบอกเลยว่าครึ่งวันอะวิคูณ4ก็มาว่ะแม่เอาคูณ4มาให้ผมเนี่ยเนี่ยใจดีจังเลยวะส่วนใครที่อยากติดตามการอัปเดตของ PUBG นะครับผมก็ไปติดตามได้ที่ Facebook Fanpage นะครับผมPUBG Mobile นะครับผมเดี๋ยวก็เจอนะครับผมหรือทาง Twitter #PUBG Mobile นะครับผมเพื่อได้จะได้รับการเค้าเรียกอะไรข้อมูลข่าวสารอัปเดตล่าสุดนะฮะมันมีอะไรอัปเดตอนาคตข้างหน้าก็ทุกคนก็จะได้รู้ข่าวสารกันนะครับเพราะว่าเกมพวกนี้นะฮะมันเป็นเรื่องปกตินะฮะที่จะต้องมีการอัปเดตนะฮะถ้าเกมไม่อัปเดตมันก็ไม่มันนะฮะเกมถ้าเล่นธรรมดาทุกวันมันก็เบื่อนะฮะแน่นอนผมเชื่อว่าทุกเกมแหละนะฮะมันต้องมีการอัปเดตแต่ถ้าพวกคุณอยากรู้การอัปเดตของมันคุณก็ไปติดตามที่แฟนเพจของเขานะฮะและเรื่องของเสียงนี่ต้องบอกเลยนะฮะว่าเป็นระบบของ HD Audio 2นะฮะ HD Audio 2 3D นะครับผมช่องสัญญาณ 7.1 ก็มันจะทำให้แบบเสียงนี่จะชัดมากถ้าใครเสียบหูฟังเล่นนะทุกคนจะได้แบบเหมือนแบบอารมณ์ตอนเล่นคอมพิวเตอร์แล้วคู่ใส่หูฟังเกมมิ่งอ่ะนะคุณจะแยกซ้ายแยกขวาออกได้เลยนะครับและเกมนี้ได้ทำอาวุธระบบบาลิสติกของจริงไว้นะครับผมก็ใช้ได้นะฮะเรื่องการยิงเป้านี่ต้องบอกเลยว่าไม่ผิดจากคอมพิวเตอร์นะฮะการจัดการใช้คูณ4เห็นไหมเหมือนกันเด้เลยถ้าใครเคยเล่นคอมพิวเตอร์จะรู้มันเหมือนมากนะครับนี่ถอดแบบเรียกว่าถอดแบบบนคอมพิวเตอร์มาเลยนะฮะมันต่างกันตรงที่ว่าแค่ใช้มือถือกับใช้คีย์บอร์ดแค่นั้นเองอยากหาเอ้ยนั่นรถหรือเปล่าใช่ไหมไหนลองเล็งดูดิฮะหูรถพังโถโหชัดมากเลยภาพสวยนะครับสภาพแวดล้อมนี่เหมาะมากสำหรับการแบบหลบตีนนะฮะหลบกระสุนเฮ้ยดูฮะมุมมองข้างหลังได้นะฮะเหมือนคอมพิวเตอร์เหมือนกดแอนติเมทแล้วแบบดูมุมรอบข้างเลยนะครับเนี่ยดูสิเหมือนเด้นะฮะจิ้มที่ลูกตาแล้วก็หมุนเอานะเห็นไหมมองซ้ายขวาได้หมดนะฮะหลังแจมเป็ดพอดีจะมีรถสปาตรงนี้นะฮะไม่รู้ว่าวันนี้จะมีรถสปาหรือเปล่าแต่ที่แน่เลสโซนสปามาแล้วฮะถอยก่อนเดี๋ยวจะกลายเป็นคนบาปนะฮะเฮ้ยแอร์ดรอปอุ้ยใครยิงกูวะจากข้างหลังเหรอเฮ้ยมีคนยิงผมทุกคนใครมันยิงข้าโอ้เห็นละเฮ้ยเอาไปเล่าโถเอ้ยอย่ามาซ่ากับพี่น้องรู้จักเสียเต้ยคลอง5น้อยไปเก็บของหูมียามาให้เฮ้ยที่เก็บเสียงสไนเปอร์เหรอไอ้เค
แต่มันไม่มีสไลด์นะฮะมึงมาทำเตี่ยอะไรกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันหาแล้วเจอไหมเนี่ยเฮ้ยใครยิงกูวะใครยิงกูวะเฮ้ยอยู่ไหนวะไม่ใช่วะแป๊บนึงหาเป้าไม่เจอฮะคือผมไม่ได้ใส่หูฟังเล่นนะฮะตอนนี้ผมอาจจะแยกซ้ายแยกขวาไม่ออกนะเพราะว่าเจอแล้วนี่ถ้ากูไม่เห็นแสงกูตายไปแล้วนี่ไงอีกเวนเอ้ยนี่เกือบแล้วเนี่ยคือถ้าใครใส่หูฟังทุกคนจะแยกเสียงออกจากพื้นที่ผมไม่ใส่หูฟังนะผมเป็นคนที่เล่นเปิดลำโพงนะฮะก็เลยอาจจะแยกซ้ายขวาไม่ออกนะฮะโอ้ยเอายาใหญ่ไหมกูแม่งมีคาด้วยเหมือนตอนนี้มึงมามอบสไนให้กูอะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ผมเล่นสไนโชว์สักหน่อยนะฮะเฮ้ยเไอสัตว์เก็บเอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยไอเวนเฮ้ยเดี๋ยวใครยิงเมื่อกี้นั่นไงกูเจอแล้วเฮ้ยมึงมูฟหลบบอกไอเวนตายไปมึงอาบมายิงเสียเต้ยได้ยังไรอ๋อเจ้านี่ไม่รู้ความเลยเก็บของก่อนฮะโอ้โหแม่งมีแต่ขี้ว่ะเอานี่ขาต้องติดนี้นะฮะนี่กูเก็บอะไรมาเยอะวะเนี่ยเก็บแต่ขยะทิ้งไปก่อนฮะเอ้ยนั่นมอเตอร์ไซค์หรือเปล่านั่นใช่ปะวะโอ้ไม่ใช่เอ้ยใช่ว่ะโอ้โหมองไกลๆเหมือนไม่ใช่ครับขับเข้าไปเชดโดมอเตอร์ไซค์เอาละเว้ยนี่ขับมอเตอร์ไซค์แล้วไปเลยลูกบึ้นเอาละเว้ยได้เวลาไปซิ่งยกล้อนะฮะท่านผู้ชมเฮ้ยแอร์ดรอปลงไหนวะไปหาเหยียบคนกว่ามอเตอร์ไซค์จะเหยียบคนสนุกหรอวะมันต้องแบบรถจิ๊บอะไรอย่างงี้นะเหมือนในคอมเลยนะครับผมไม่เขาเรียกไม่ต่างกันเลยนะฮะคันเดียวกันนี่มึงยกมากันชัดๆเลยเนี่ยนะฮะเรียกของแท้ใครยิงผมวะเมื่อกี้เสียง AK เมื่อกี้เอาดีเพราะว่าแอร์ดรอปเสียวอ่ะเอ้ามันมาแล้วลูกผู้ชายนะฮะสักครั้งในชีวิตเราต้องมีความกล้าเป็นของตัวเองนะฮะเอาเว้ยฮึบเอาฮะเปิดแอร์ดรอปมาโอ้โห M24 Shadow ไม่เอาก็บ้าแล้วเอ้ยเรียบร้อยกูไปละไม่อยากอยู่นานใจคอมันไม่ดีตายแล้วฮะโอ้โหได้สไนฮะอยากได้กอซ่านะใจอยากได้กอซ่าอยากเล่นเน้นกลมากกว่าใช้แว่นมองทะลุก่อนนะครับผมเห็นหลายคนแล้วนะฮะตอนนี้แต่ผมไม่อยากฆ่าไงนะครับผมปล่อยก่อนคนนี่ว่าไม่อยากเอาบักกี้ไอเวนเอ้ยอย่าวิ่งชิบหายแล้วกูเฮ้ยลองเล่นสไนดูฮะเห็นวะเมื่อกี้เหมือนเห็นคนนู่นไงโดนปะวะเก็บเสียงด้วยนะเว้ยนี่วิ่งไปไหนละขึ้นบักกี้ดีกว่าฮะเฮ้เดี๋ยวเราไปขยี้มันดีกว่าไปฮะนั่นใช่คนหรือไม่ใช่ดีว่าไหนฮะได้เวลาประหยัดกระสุนทุกคนเอ้ยเวนยิงกูหรอเละไปสิมึงเป็นไงเฮ้ยมาเลยโอ้โหนี่ผมเนี่ยสายบดขยี้ฮะทุกคนเมื่อกี้มอเตอร์ไซค์มันชนยากไงนี่ต้องบักกี้เจออีกแล้วฮะอยู่การถนนเงี้ยอยู่ไปนะอยู่ไปนานๆอยู่ไปอุ้ยสองตัวด้วยเอ้าไปสิหนึ่งสองเป็นไงแล้วเหลืออีกตัวหนึ่งเมื่อกี้อยู่การถนนไปไหนแล้ววะอ้าวไอตัวที่สู้กับมึงเมื่อกี้ไปไหนแล้วตายหาแล้วเหรอเอาเว้ยเกมกำลังเดือดฮะโอ้บักกี้สายซิ่งฮะจิบว่ะเอาเว้ยไปเลยเก็ตอินเดอะคาร์ไปแล้วสนุกละงานนี้มาไม่เน้นยิงฮะเน้นขยี้บอกไว้ก่อนใครจะยิงก็ยิงไปกูเหยียบอย่างเดียวเหลือแค่5คนเท่านั้นฮะคิวไป7แล้วครับผมมา
ห้าคนนี้ใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับการบุกขยี้โดยรถบักกี้ของผมไอ้รถจิ๊บของผมนะอ๋อเจ้าอยู่ไหนออกมาให้ท่านพี่ขยี้ซะโดยดีเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะแถวนี้หรือเปล่าวันนี้ถ้าคุณใส่หูฟังคุณจะฟังง่ายกว่านี้นี่ผมเปิดลำโพงนี่ผมต่อให้นี่ผมเปิดลำโพงก็ไม่ใช่อะไรเพราะว่าผมใช้แว่นมองรูแล้วไงถูกเลยต้องแบบใช้ลำโพงเพื่อให้ฟังเสียงไม่ค่อยรู้เรื่องนะฮะใจคอไม่ดีฮะเสียงอยู่แถวนี้เฮ้ยหมาอย่าเพิ่งเห่าดิมันรบกวนจังหวะพี่เนาะเอาอยู่วะไปอย่าไปอย่าไปแบ ขึ้นมาจ้าเอ๋พอดีเลยเว้ยเมื่อกี้ไม่ได้เห็นนะแต่ขึ้นมาแล้วมันแบบพอดีเลยอ่ะโอ้น่าสงสารแหมนอนยิงกูตั้งนานแล้วผมขึ้นมาจังหวะพอดีนะไอ้ยืมไปผมใช้แว่นมองทะลุไงเมื่อกี้นะฮะรถมันเลยดึงนะดึงไปหาศัตรูนะฮะจะฆ่ามันด้วยรถของผมอะไรมึงเฮ้ยอะไรอ่ะยิงกูไม่ได้นะหน้ายิงกูไม่ได้นะหน้าผมอยู่โรงเรียนนะมันไม่ยอมออกมาท่านผู้ชมเอาไว้แค่ตัวเดียวฮะแค่ตัวเดียวรอฮะรอเดี๋ยวมันต้องออกมันอยู่ข้างในไม่ได้หรอกไอ้เนี่ยนะฮะคอยดูสิหน้าปลาควันกบเกลื่อนที่หนึ่งต้องเป็นกูเว้ยเนาะรอดูนะฮะเฮ้ยไอ้ขี้วงแดกมาแล้วเว้ยไอ้สัตว์เอ้ยมามาดิมามาไอ้สัตว์นี้ก็ไม่กล้าออกมานะฮะมาดิกูรู้มึงเล่นยากไอ้สัตว์กูก็เล่นยากเฮ้ยยิงดิเฮ้ยยิงดิเอ้าไอ้สัตว์แม่งกดยิงไม่โดนโอ้ยโอ้ยสัตว์เอ้ยจบแล้วเนี่ยกดยิงไม่โดนจะกดยิงเสือไปกดเล็งเป้าปะโถโจ ชีวิตบัดซบเพื่อนครบไม่ได้โอเคก็อย่าลืมไปเล่นกันนะครับผมใครที่ชอบ